เสร็จแล้วเราก็ต้องไปเดินทางต่อเพื่อไปปราบปีศาจตัวเมื่อกี้นะฮะปีศาจโซมานะฮะซึ่งไอ้ปีศาจโซมาเนี่ยมันดันอยู่ในโลกของ Dragon Quest ภาคที่1อันนี้เราก็ขึ้นนกลาเมียต่อนะครับนี่เนี่ยไอ้ถ้ำเนี้ยมันก็อยู่ข้างๆนี่นะฮะไอ้ปราสาทบาลามอสเนี่ยนะฮะไอ้ถ้ำเนี้ยมีให้เราเข้าไปนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีหลุมแยกออกมาคือไอ้เมืองเนี้ยไอ้อาณาจักรเนี้ยอันนี้มาอาเลฟการ์ดเนี่ยโลกของความมืดคือโลกเนี้ยมันโดนปกคลุมไปด้วยความมืดเรียบร้อยแล้วก็คือโดนปีศาจโซมาเนี่ยปกคลุมไปหมดละ แล้วมันอยู่ใต้พิภพไปแล้วฮะตรงนั้นอ่ะเนี่ยโลกมันจะมืดๆหน่อยพอเข้ามาที่นี่เนี่ยโลกที่นี่มันคือ Dragon Quest ภาค1แผนที่มันเหมือนเป๊ะเลยคือถ้าใครเล่นแล้วจำแผนที่ได้เนี่ยก็คือเดินตามนั้นได้เลยตัวเมืองต่างๆก็จะเหมือนกันอันนี้ก็คือปราสาทลาดาตอมนะในโลกเนี้ยตอนนี้มันยังเป็นแบบเมืองกึ่งปราสาทเนี้ยรูปสร้างรูปทรงเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยฮะตรงนี้อันนี้ผมพาอ้อมมาด้านหลังนะคือมันฟิลเหมือนแบบเราเล่นดราก้อนเควสภาคหนึ่งอ่ะคือลองรวบรวมไอเทม3ชิ้นเพื่อทำสะพานสายลุงแล้วก็ไปหาบอสคือเส้นทางเนี่ยมันเหมือนกันเลยฮะตรงนี้รวบรวมของเหมือนกันทำของทำอะไรคล้ายๆกันเหมือนเราเล่น Dragon Quest ภาค1แต่ใช้เลเวลของภาค3 เลเวลของ Dragon Quest ภาค3เนี่ยแผนที่คือแบบคือลอกมาเลยก๊อปมาเลยแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะอันนี้คือมันเป็นไทม์ไลน์ตามไทม์ไลน์อันนี้คือเราเกิดมาเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดมาก่อน Dragon Quest ภาค1เพราะฉะนั้นเราก็คือบรรพบุรุษของ Dragon Quest ภาค1นั่นแหละของตัวเอกภาค1นี่ไอ้ถ้ำเนี้ยในดังเคยภาคหนึ่งมันเป็นถ้ำที่เป็นเขาเรียกอะไรไอ้ที่เป็นสุสานของเอดริกนะฮะที่ว่าเราจะเข้ามาดูว่าสุสานเนี้ยเราก็จะบอกว่าให้เราไปรวบรวมของ3ชิ้นอะไรต่างๆไอ้สมอลเมดันเนี้ยมันก็เป็นนี่เป็นโล่ไอ้ small medal เนี่ยคือมันเป็นไอ้นั่นนะเหรียญให้เก็บสะสมไว้แล้วมันจะไว้แลกของมันก็ภาคหลังๆมันก็จะมีทุกภาคส่วนใหญ่มันก็ชอบซ่อนตามพุ่มไม้มั่งตามเก๊ะบ้างตามพื้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแลกอาวุธดีๆได้ชิ้นนึงหมายถึงอาวุธที่ดีที่สุดเลยนะของเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะแลกได้ชิ้นเดียวเก็บมาทั้งเกมแล้วก็แลกไปได้ชิ้นเดียวนะฮะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ำนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็แค่แบบมา มาเก็บของเฉยมาด้านซ้ายบนนะเมืองนี้เนี่ยตอนดราก้อนเควสภาคหนึ่งมันเป็นเมืองแล้วอันนี้มันยังเป็นบ้านคนหลังเดียวอยู่ให้เรามาเสิร์ชที่นี่ครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีพินสีเงินภาคหนึ่งก็มีเหมือนกันฮะพินสีเงินเอาไว้แลกไม้เท้าเมฆฝนสเต็ปเดียวกันนี่
มันก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกนะบางภาคก็เรียกอันนี้เมื่อกี้ผมอ่านเนี่ยมันเป็นรูดาตอมถ้ำนี้ไม่มีอะไรถ้ำนี้ผ่านได้มีแค่ไอเทมเฉยๆไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับลงมากันต่อเมืองนี้ในดอนควายภาคหนึ่งเป็นเมืองที่โดนถล่มเรียบร้อยล่มสลายเรียบร้อยแต่ภาคนี้ยังอยู่ดีนะยังเป็นเมืองเลยจุดสำคัญของภาคนี้คือตรงนี้ฮะมีแร่สำหรับแร่ตีเหล็กอย่างนั้นนะฮะเป็นแร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อลงมาต่อนะครับไอตัวทำนอง BGM ของเกมในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ Dragon Quest ภาค1คือใช้ BGM ของ Dragon Quest ภาค1มาเลยตรงนี้ความสนุกความคุ้นเคยมันก็จะได้ฟีลเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเล่นเกมย้อนยุคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลงมาด้านล่างตรงนี้ที่เป็นแดนบึงโคลนนะฮะเนี่ยให้เรามาหานางฟ้านะครับอันนี้นางฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนแบบตัวที่เราคุยกันเจอกันตอนแรกอ่ะซึ่งไอ้ตำแหน่งนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นตำแหน่งของเขาเรียกอะไรตำแหน่งของถ้าเราเคยภาคหนึ่งก็น่าจะเป็นตำแหน่งของตาสัญลักษณ์โลโต้อะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ผมต้องบอกนิดนึงว่ามันก็จะมีแบบคล้ายๆพวกกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคือไอ้เมืองบางเมืองเนี่ยที่มันจะมีโกเลมขวางอยู่ข้างหน้าถ้าเราไปคุยกับคนในเมืองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเมืองเนี้ยเขากำลังจะผลิตจะสร้างโกเลมเพื่อเอาไว้ป้องกันเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วถ้าเกิดเราไปบางเมืองเมืองลิมุนดานที่อยู่ทางขวาเนี่ยเมืองที่มันขายกุญแจเวทมนต์ให้เราในดอนเคยพักหนึ่งถ้าเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาขอดูกุญแจได้ไหมประมาณว่าขอดูกุญแจเพื่อเขาจะได้ก๊อปเอาไปสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีกิมมิคของเนื้อเรื่องซึ่งมีมาก่อนภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเกิดในภาคหนึ่งมันก็จะเป็นแบบเป็นสตอรี่เล็กๆเป็นพจน์บทคุยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ผมจะพามา ให้ดูของไอ้นี่นิดนึงนะครับผมไอ้แร่ที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะฮะแร่นี้ให้เราขายกับบ้านหลังนี้นะครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อแล้วเขาก็จะเป็นช่างตีเหล็กด้วย ข้างบนตรงนี้มีขาให้มาค้นจะได้คุยนางฟ้าภาคหนึ่งก็เหมือนกันมาค้นบริเวณนี้ก็มีคุยนางฟ้าเหมือนกันทำเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ไอ้คุยนางฟ้าของภาคหนึ่งเนี่ยอันนั้นมันไว้ใช้สู้กับโกเลมทำให้โกเลมหลับแล้วก็ตีมันแต่ภาคนี้มันจะใช้สำหรับในการแบบติดต่อนางฟ้านะครับเนี่ยฮะอันนี้พอเราคุยกับมันปุ๊บไอ้แร่ที่เราขายเมื่อกี้เนี่ยมันมาขายกลับคืนมาคือมันไปตีเป็นดาบแล้วแล้วมาขายเป็นคิงซอสคิงซอสให้เราเนี่ยคือเป็นดาบที่ดีที่สุดของเกมนี้แต่เราก็ต้องสำรองเงินให้ดีนะเพราะเราขายมัน 20,000 กว่าแต่พอมันตีเป็นดาบให้เราปุ๊บมันขายไป 30,000 กว่าให้เราเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาที่หอคอยนี้อยู่ใกล้ๆนี้นะครับเนี่ยพอเล่นพอดูเนื้อเรื่องเนี่ยพอจะปฏิกต่อได้ไหมครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยพอจะนึกออกไหมมันมีการแบบ
ปฏิปต่อเชื่อมต่อกับ Dragon Quest ภาค1อยู่เป็นระยะอันนี้ผมมีตัดไปช่วงนึงนะผมไปเปลี่ยนอาชีพของตัวละครแล้วคือจะเห็นว่าตัวละครผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปผมก็ลืมบอกให้ดูนะว่าเนี่ยอันนี้คืออาชีพนักปราชญ์2ตัวเนี่ยที่หัวม่วงๆนะฮะปราสาทนี้ก็จะแบบวนๆนิดนึงวนๆหน่อยๆไอ้ทางไอ้ที่เหยียบๆเนี่ยแล้วเวลากดเนี่ยมันสมมุติเรากดขวามันอาจจะกลายเป็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยจะแบบเดินแล้วมันจะสะดุดหน่อยว่าแบบเอ้ยทำไมผมเดี๋ยวดูคลิปแล้วบอกเฮ้ยทำไมผมไม่เดินไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือแบบมันทำให้ปุ่มเวลาเรากดมันจะเพี้ยนๆนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็เข้ามาถึงในสุดแล้วนี่ฮะเจอนางฟ้าเป็นเหมือนก็คือเทพธิดานะตรงนี้ให้เราใช้คุยนางฟ้าเมื่อกี้เนี่ยฮะเป่าแล้วเขาจะเหมือนกับมีชีวิตมาคุยกับเราได นี่นะพอเราชุบชีวิตเขาได้หลังจากเราใช้คุยเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเหมือนกับเขาขอบคุณเราที่เราช่วยมาเขาก็บอกว่าเขาชื่อลูบิสเป็นผู้สร้างอาเลฟการ์ดก็คืออาณาจักรที่นี่แล้วเขาก็เลยจะให้ยันศักดิ์สิทธิ์ทาลิสมันอันนี้ก็เป็นยันศักดิ์สิทธิ์กับเรามาเขาบอกให้ใช้ไอเทมนี้ตอนที่เราไปถึงแล้วก็ใช้ปราบโซมาลูบิสเนี่ยถ้าเราจำได้นะไอ้ดอกเกอร์เฟสพาร์ทที่2เนี่ยลูบิสมันก็คือไอตอนที่เรารวบรวมตาสัญลักษณ์ทั้ง5เนี่ยรวมกันเนี่ยจำได้นะเราจะได้ยันอันหนึ่งมา Charm of Lubis ก็ผมเข้าใจเลยว่ามันก็คืออันนี้แหละเป็นวิญญาณที่คอยคุ้มครองของพวกเรานั่นแหละฮะอันนั้นแหละอันนั้นที่มันเป็นยันคอยคุ้มครองตอนที่แบบเราไปถึงปราสาทสุดท้ายใช่ไหมแล้วมันก็จะทำลายไอภาพลวงตาออกมานั่นนะฮะอันนั้นแหละฮะผมเข้าใจว่ามันก็คือลูบิสก็คืออันเดียวกันนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ล่องเรือต่อลงมาด้านล่างสุดของแผนที่เลยเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมกับไอ้ดักเควสภาคหนึ่งเลยนะที่ว่าเราจะไปรวบรวมไอ้ตัวทำสะพานสายลุงอะจริงๆมันจะมีเมืองนี้เมืองนี้ที่มันดานนะตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราสามารถแวะเข้าไปซื้อไอเทมได้แต่มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคือมันจะมีไอเทมที่ดีที่สุดเยอะแยะเลยตรงนั้นอ่ะเราไปหาซื้อเก็บไว้ก่อนได้ก่อนที่เราไปลุยอ่ะอันนี้ เขาก็จะพูดเหมือนเดิมแหละตัวไอตัวนักบวชเนี่ยเมื่อเมฆฝนกับแสงอาทิตย์มารวมกันก็จะเกิดเป็นสายลุงแล้วก็จะได้ตัวเนี่ยสร้อยคอสายลุงออกมาอันนี้มันก็อาจจะแบบตัดนิดนึงอะเนาะอ่ะอันนี้ผมมาอีกที่หนึ่งกลับมาที่เมืองอาเรียฮันนิดนึงนะฮะพอดีผมตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมลืมไปว่าผมอะต้องพามาที่นี่แต่ว่าผมอะดันตัดฉากนี้ไปก่อนตอนที่แบบผมทำคลิปเนี่ยผมลืมทำฉากนี้คือผมรีบมาเก็บของแล้วผมก็ไม่ได้อัดวิดีโอไว้แต่ผมจะพามาดูไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีความสำคัญอีกที่หนึ่งต้องมาคือที่นี่มันก็ต้องใช้นกฟินิกซ์เข้าไปคือไม่งั้นมันจะเข้าไปไม่ได้มันเป็นปราสาทมังกรจะมีภูเขาล้อมรอบนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องใช้นกลาเมียอย่างเดียวถึงจะเข้ามาได้โอเคอันนี้ผมพามาให้ดูนะฮะพอดีมันจะอยู่ตรงจุดนี้นะฮะด้านบนเนี่ยแหละเนี่ยภูเขาล้อมเลยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นต้องบอกก่อนตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวมังกรเป็นมาสเตอร์ดราก้อนนี่แหละให้เราเข้ามาคุย
ก็ตรงกับเกมเนี่ย Dragon Quest ก็คือค้นหามังกรคือมันต้องมาหามังกรก็คือค้นหามังกรตัวนี้แหละแต่นี้พอดีผมเล่นแล้วผมก็เลยแบบคือผมลืมคัตซีนตรงนี้จริงๆต้องมาคุยกับมันตรงนี้แหละพอมาคุยกับมันเสร็จปุ๊บมันจะให้ลูกแก้วแห่งแสงมาแล้วตัวมันก็จะออกไข่แล้วมันก็จะตายไปเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นไข่ซึ่งพอจะปฏิปต่อได้แล้วเนาะว่าตัวเนี้ยอนาคตมันก็จะเป็นมังกรซึ่งผมเข้าใจว่าตัวเนี้ยผมคิดเอาเองเลยนะว่าอนาคตมันคือมังกรนี่นะอันนี้นิดนึงนี่เขาจะได้ไลท์ออฟมาให้เรามาเธอดากอนให้ไลท์ออฟเราเพื่อมาปรับโซมาแล้วก็ออกไข่ไอไข่อันเนี้ยอนาคตผมคิดเองเลยว่ามันจะเป็นราชามังกรก็คือบอสของภาค1พอภาค1เนี่ยราชามังกรเนี่ยมันก็มาเอาไลท์ออฟแล้วทำให้โลกตกอยู่ในความมืดอีกครั้งหนึ่งพอนึกออกแล้วมันปฏิปต่อได้แล้วไหมคือจริงๆแล้วมันก็เอาไลท์ออฟของมันกลับคืนไปนั่นแหละเราได้ไลท์ออฟมาจากมังกรแล้วราชามังกรภาคที่1ก็มาเอากลับคืนไปเห็นไหมมันก็จะแบบปฏิปต่อเรื่องกันมาลองไปดูเนื้อเรื่องของดังนั้นเควสภาคที่1อ่ะมันจะมีพูดถึงอยู่ว่าแบบราชามังกรเนี่ยได้ขโมยไลท์ออฟไปแล้วพระราชาก็สั่งให้เราไปเอากลับคืนมาเพื่อนำแสงสว่างกลับมาพอเราฆ่ามันเสร็จปุ๊บมันก็จะจบภาคที่1แต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้ามันดูปฏิปต่อกับเรื่องเนี้ยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นของมังกรอยู่แล้วแล้วเราแต่เขาให้มาเรามาแล้วมันก็มาเอาคืนไปนี่นะมันนี่คือประสาทราชามังกรเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมก็ตามเดิมเลยคือเราต้องไปด้านหลังเพื่อค้นตรงบัลลังก์ไอ้ด้านหลังบัลลังก์เนี่ยสูตรเดิมไม่เปลี่ยนเลยตรงนี้ทำเหมือนเดิมมาตลอดแต่อันนี้ไอ้นี่มันเป็นพวกไอ้รูปปั้นเนี่ยมันสู้กับเราด้วยอันนี้คือผมไปเก็บของมาพอสมควรนะคืออาวุธที่ใช้หรืออะไรต่างๆนี่มันค่อนข้างจะดีแล้วเป็นอาวุธที่ดีที่สุดแล้วล่ะของเกมไปเล่นไอ้พวกเกมกระดานอะไรพวกเนี้ยตามเมืองเนี่ยมันจะมีเกมกระดานสุดท้ายเนี่ยนี่ครั้งแรกผมก็งงๆนิดนึงคือเดินไปถึงประตูเอ๊ะทำไมเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเอ้ยกุญแจเราหายไปไหนอ๋อสรุปคือจริงๆแล้วเราต้องมาสู้กับไอ้พวกการ์เดียนพวกนี้ให้หมดพวกรูปปั้นพวกนี้ทิ้งแล้วมันประตูมันก็จะเปิดได้เองเวลามาถึงตรงนี้เนี่ยควรจะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักปราชญ์สัก2ตัวสัก2คนนะหรือ3คนเลยก็ได้ถ้าทำได้3คนเลยก็ยิ่งดีเพราะมันจะได้มีเวทมนต์รักษาได้ทั่วทุกคนนะเนี่ยประตูมันก็เปิดเองเนี่ยหลังด้านหลังก็จะมีบันไดซ่อนอยู่ทำเหมือนเดิมทุกภาคตรงนี้ผมจะไม่ตัดนะผมจะเดินเรื่องเดินไปให้ดูเลยว่ามันต้องไปยังไงผมจะไม่ได้ตัดคัตซีนทั้งนั้นวันนี้มันเป็นในปราสาทสุดท้ายแล้วด้วยอันนี้มันจะมีไอเทมสำคัญอยู่เป็นศิลานักปราชญ์เดี๋ยวผมก็จะพาไปเก็บนะอันนี้เพราะว่าศิลานักปราชญ์เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ใช้สำหรับเหมือนตัวไอเทมในการรักษาแต่รักษาทุกคนกดแล้วมันจะรักษาทุกคนคนนึงเติมเลือดทุกครั้งเนี่ยครั้งนึงประมาณแบบ80หน่วยเพิ่มให้กับทุกคนในทีม
แล้วก็จะมีไอเทมตัวเนี้ยไอศิลาลักษณ์ป่าเนี่ยมันจะใช้กับมันจะมีโผล่มาตั้งแต่ภาค4ภาคเนี่ยตั้งแต่ภาค3เนี่ยแล้วยันไปถึงภาค6มันก็จะมีศิลาลักษณ์ป่านี่อยู่พอเราเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะพบกับคนหนึ่งสู้กับไฮด้าอยู่จริงๆแล้วก็คือออเทก้าก็คือพ่อของเรานี่เองมาสู้กับไฮด้าก็คือหลังจากที่ตกภูเขาไฟเนี่ยเขาก็เดินทางต่อเป็นแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับสูญเสียความทรงจำไปหลังจากตกภูเขาไฟคือไม่รู้อีท่าไหนมันก็มาโผล่ที่นี่ได้นะมาโผล่ในเมืองเนี่ยนะแต่เขาก็เดินทางต่อคือเดินทางมาเรื่อยๆลุยคนเดียวนี่แหละแต่ด้วยความว่าแบบเขาไม่สามารถแบบกลับไปที่โลกนั้นได้เพราะว่ามันตกมาที่โลกนี้ละเขากลับไปไม่ได้เขาก็เลยแบบเหมือนก็ยังลุยอยู่ในโลกไอตัวอลิฟการ์ดเนี่ยมาตลอดในโลกดราก้อนเควส1แล้วเขามาสู้กับเขาก็เดินทางมาเพื่อจะมาป่าปอนี่แหละแต่เดินทางคนเดียวจนมาถึงจริงๆเขาเกือบถึงบอสใหญ่เลยนะมาถึงตัวนี้ได้เนี่ยแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมออเทก้าเนี่ยมันลุยคนเดียวมันเป็นนักรบคนเดียวแต่ตัวนี้ที่ผมงงก็คือว่าทำไมเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาบอกทุกอย่างมันเบลอหมดแล้วมันไม่ได้ยินแล้วถ้ามีใครอยู่นั้นแบบได้มาช่วยส่งเมสเซจไปหาแทนเขาหน่อยได้ไหมเขาบอกเขาชื่อออเทก้าจากอาเรียฮันถ้ามีความเป็นไปได้ถ้าแบบว่าถ้ามีวันหนึ่งที่คุณจะไปอาเรียฮันนะวันใดวันหนึ่งนะเนี่ยได้โปรดบอกลุงของเขาให้หน่อยชื่อก็ชื่อตัวพระเอกนี่แหละแล้วก็แบบเสียใจที่แบบไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็คือแบบบทส่งท้ายอะนะซึ่งจริงผมว่าแบบสงสัยว่าแบบตรงนี้นะไอเทมตรงนี้เป็นศิลานักป่าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ว่าใช้สำหรับรักษาในการต่อสู้จำเป็นเป็นไอเทมที่จำเป็นมากต้องมีฮะต้องมีคือพ่อเราหรือจริงๆมันเป็นตัวละครไหนที่มันสู้อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยจริงเราไปถึงตรงนี้เราควรจะไปช่วยเขาไงแล้วเราก็ไม่ช่วยทั้งนั้นที่แบบโอ้นั้นในเรื่องเราก็แบบเต็มตัวมาอย่างดีสุดท้ายเราก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็มาตายต่อหน้าเขาทั้งนั้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันแย่อย่างนึงตรงที่ว่าในเรื่องของ Dragon Quest ภาคเนี้ยอย่างภาคแรกๆเนี่ยเห็นไหมตัวพระเอกมันไม่มีบทพูดอะไรเลยทั้งนั้นที่แบบว่ามันจริงๆมันควรจะเป็นฉากที่มันทำได้มากกว่านี้นะเราอุตส่าห์มาถึงมาเจอพ่อของเราตั้งแต่แบบเป็นตัวหลักในอินโทรดักชันอะตัวอินโทรดักชันของเกมอะควรจะแบบอะไรมากกว่านี้กลายเป็นว่าไม่มีบทพูดอะไรกันสักนิดเลยอันนี้โซมาก็จะแบบโอเคมาถึงนี่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ มันก็จะส่งลูกน้องมาลุยกับเราก่อนตัวแรกก็คือคิงไฮด้าก็คือตัวเมื่อกี้แหละที่สู้กับออเทก้านะตัวนี้ก็มันก็คล้ายๆตัวโอโรจิไอตัวนั้นอะโจมตี2ครั้งพ่นไฟได้อะไรประมาณนี้โหดอยู่ประมาณนึงแต่ถ้าเรามีไอตัวเนี้ยไอเทมรักษาเนี่ยมันรักษาทันสู้ๆไว้แล้วคอยกดรักษาไปเรื่อยๆเงี้ยทุกเทิร์นเนี่ยมันรักษาทันนะเนี่ยมันโจมตี20กว่าแต่เรารักษาทีละ80กว่ามันรักษาทันเรียบร้อยแล้วโอเคตรงนี้เราก็เดินต่อแต่ชั้นนี้เนี่ยไอ้รูปแบบมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะมันจะไม่เหมือนกับไอ้ Dragon Quest ภาค1ละบาลาลอสก็มันก็เหมือนกับไอ้ตัวบอสไอ้ที่เราปราบไปนั่นแหละหน้าเหมือนกันเลยท่ามันก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมมันใช้โจมตีด้วยพวกเวทมนต์พ่นไฟอะไรประมาณนี้โอ้แต่นี่โจมตี3ครั้งด้วยนะเนี่ยถ้าไม่เหลือเลือดให้ดีเตรียมเลือดให้ดีนี่ก็มีสิทธิ์ล่วงเอานะอ
เวทไบคิวนี่คือมันเป็นเวทที่แบบทำให้เราโจมตีแรงขึ้น2เท่านะเวลาใช้สู้กับบอสไอ้สู้ระยะยาวๆอย่างเงี้ยจะดีมากเพราะว่ามันฟันกันอีกนานนะเราต้องโจมตีกับมันทุกเทิร์นทุกเทิร์นอ่ะเพราะฉะนั้นรีบใช้ตั้งแต่เทิร์นแรกๆดีกว่าเดี๋ยวมันพลังโจมตีเราเพิ่มขึ้นอีกเท่านึงนี่มันก็ตีถี่อยู่เรียบร้อยเสร็จอันนี้ตัวที่2ละผ่านไปนี่รักษากันนิดนึงถือว่ามันก็เล่นเราหนักอยู่ฮะตรงนี้คือถ้าเราเล่นตามเองเล่นเองตามในเรื่องเนี่ยก็คือก็ต้องเผื่อให้ดีๆคอยรักษาให้ดีๆอันนี้เป็นเหมือนเป็นภาคซอมบี้อ่ะส่วนใหญ่ไอ้พวกซอมบี้เนี่ยมันจะชอบพ่นน้ำแข็งเนี่ยฮะไอเกมตรงเนี้ยส่วนใหญ่ในเกมร้อนเควสเนี่ยผมก็จะเน้นใช้เวทมนต์ตัวซัพพอร์ตนะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวที่ทำดาเมจพวกนักรบเนี่ยหรือผู้กล้าอย่างเงี้ยทำดาเมจแรงๆแล้วก็เน้นไปที่เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ลดพลังป้องกันศัตรูไปด้วยทำทั้งสองอย่างตรงเนี้ยทำคู่กันเนี่ยพอเราทำเต็มที่ปุ๊บเนี่ยดาเมจมันเข้าทีสองสามร้อยอ่ะจากประมาณแบบ70กว่าตอนแรกนะ70 80ถึง100นึงเนี่ยมันจะกระโดดไปถึงประมาณแบบ2 300เนี่ยแป๊บเดียวศัตรูมันก็ตายแล้วตัวบอสเนี่ยพอเราปราบอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะบอสลูกน้องมันตัวสุดท้ายละอันนี้เราก็เติมพลังเต็มพร้อมตัวเจอตัวบอสใหญ่โซมานะมันก็จะย้อนแบบเอ้ยทำไมเราต้องแบบมาต่อต้านมันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็พร้อมแบบว่าเปิดฉากสู้เรานั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะนี่อันนี้พอเราสู้กับมันเนี่ยให้เราใช้ไลท์ออฟนะไลท์ออฟก็คือตัวลูกแก้วที่เราได้จากมาเธอร์ดากอนนั่นแหละลูกนั่นแหละฮะที่ผมบอกว่าเฮ้ยดูแล้วถ้าผมเดาเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นไอ้ลูกแก้วที่มังกรราชามังกรภาคที่1อ่ะมาไปขโมยกลับมาผมเข้าใจว่ามันคือลูกแก้วลูกเดียวกันนี่แหละฮะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราจะสู้มันไม่ได้นะคือผมลองแล้วแหละนี่นะอันนี้พอเนี่ยใช้ไลท์ออฟเนี่ยปุ๊บมันเหมือนมันทำลายเกราะของมันออกเนี่ยทำลายบาเรียของมันทิ้งคราวนี้เราก็จะสู้มันง่ายขึ้นแล้วเป็นแบบสู้กับบอสถามว่ามันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นเยอะเนี่ยเราก็จะสู้กับมันแบบปกติแล้วฮะแต่บอสพวกนี้เนี่ยมันชอบมีท่าสลายพลังที่แบบมันจะส่งแบ่งแสงออกมาเนี่ยคือมันจะสลายพวกพลังป้องกันพลังไอ้พวกบัฟเฟอร์ของเราที่คอยซัพพอร์ตพลังเราเนี่ยมันจะคอยสลายทิ้งอยู่เป็นระยะนะฮะแล้วก็บอสพวกนี้ก็มาตรฐานเลยโจมตี2ครั้งเนี่ยพอใช้ไปสักพักนึงเราเติมไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะคอยสลายพลังของเราทิ้งตัวเนื้อเรื่องที่ผมบอกฮะว่ามันไอ้ลูกแก้วเนี่ยไลออฟนั่นน่ะผมก็เลยเดาเอาว่าแบบเฮ้ยมันปฏิปต่อว่าแบบพอเรามาใช้ที่นี่แล้วนี่มันตรงเนี้ยมันเป็นปราสาทราชามังกรใช่มั้ยพอเราใช้เสร็จปุ๊บสู้กับมันลูกแก้วมันก็ กลับมาเดี๋ยวเราจะไปคืนให้พระราชาแล้วไอ้ตัวที่เป็นไข่ของราชามังกรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาขโมยมันก็มาเอากลับไปมาขโมยกลับไปแล้วพอภาค1แล้วก็มาปราบมันใหม่เพื่อเอาไอ้ลูกแก้วเนี้ยกลับคืนมานี่มันก็แบบผมว่ามันก็เป็นการปฏิปต่อเรื่องได้ค่อนข้างดีนะคือมันเหมือนแบบภาค3เนี่ยเป็นตัวจบของสตอรี่ของไอ้ตำนานโลโต้เนี่ยมันก็จบเรื่องได้ดีนะแบบเหมือนปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดเพื่อให้มันเชื่อมกันหมดเลยอันเนี้ยผมจะบอกว่าผมลองเล่นแล้วแบบที่ไม่ใช้ไลท์ออฟแล้วสู้กับมันบอกเลยว่ายากมากคือผมขนาดผมเลเวล99นะชนะได้ไหมมันชนะได้นะฆ่ามันได้แต่ขนาดผมเลเวล99เนี่ยผ
ผมสู้จนผมลูกน้องไอในทีมผมอะตายไปคนนึงแล้วอีก3คนนี่คือเกือบแพ้นะคืออีกนิดนึงอะผมก็สู้มันไม่ได้อีกนิดนึงผมก็แพ้มันแล้วอะนี่คือแบบรู้เลยว่าถ้าไม่ใช้ไลท์ออฟตามเกมมันอะคือยังไงก็ถ้าเราเล่นตามเกมนะเราก็อยู่ประมาณเลเวลสัก40-50อะยังไงสู้ไม่ได้แน่นอนแพ้มันแน่นอนเนี่ยตัวนี้เราใช้ไอตัวอันนี้นะที่มันใช้สายเนี่ยคือสลายพลังของเราพอเราใช้เติมพลังไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะชอบใช้ตัวนี้มาสลายทิ้งไม่ให้เราแบบเหมือนเราอัพพลังป้องกันจนเกินไปอัพเพิ่มพลังโจมตีอัพคาถาบาเรียเพื่อป้องกันไฟอะไรเงี้ยถ้าเราใช้อย่างนั้นอ่ะแล้วถ้ามันไม่สลายเราทิ้งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแพ้เราเองเพราะว่าพลังเราจะมีแต่ขึ้นพลังฝั่งมันมีแต่ลงอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าไอ้พวกบอสภาค4ภาค5เป็นเหมือนกันหมดนะเนี่ยมันจะใช้ท่านี้มีทุกภาคครับพวกบอสเนี่ยและส่วนมากบอสใหญ่เนี่ยมันจะชอบมีคาถาที่มันสะท้อนเวทมนต์ด้วยมันจะชอบใช้ติดไว้นี่ฮะไอตัวไอศิลานักปราชญ์เนี่ยที่ ได้มาเนี่ยคือมันต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาสู้เนี่ยเวลามันโจมตีทีมันโจมตีเป็นร้อยแต่ภาคนี้มันยังไม่มีระบบไอระบบตัวเกวียนถ้ามันมีระบบเกวียนเนี่ยมันจะสลับมันกว่านี้อีกเพราะว่ามันต้องสลับเปลี่ยนไอ้พวกตัวนักรบตัวจอมเวทมาช่วยกันสู้อะไรอย่างเงี้ยคอยสลับกันและตัวที่มันจะบาดเจ็บหนักเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปแล้วก็รอรักการรักษาจากไอ้ศิลานักป่าเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวภาค4เนี่ยมันก็จะมีเรื่องระบบเกวียนเข้ามามันจะมีสมาชิกในทีมเนี่ยมัน8คนแล้วคราวเนี้ยมันจะแบบ8 9คนอ่ะนะมาคราวเนี้ยมันจะสนุกขึ้นมันจะมีระบบการแบบคอยสับเปลี่ยนคนในทีมเพราะว่าถ้าสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนในทีมเนี่ยมันจะพลังมันจะหมดก่อนมันต้องคอยสลับเข้ามาเนี่ยก็เนี่ยขนาดผมที่ดูนะเห็นไหมผมขนาดผมอัดเลเวล99นะมันยังเล่นจนกับตายเลยถ้าแบบสแตทของทีมผมเนี่ยคือพอผมอัพทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสแตทมันเต็มไปหลายพอยต์แล้วนะมันก็ยังถือว่าแบบเอาเรื่องอ่ะอัดแรงอ่ะนะหลังจากปราบมันได้มันก็จะเหมือนมันก็จะพูดประมาณว่าแบบแสงสว่างเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความมืดยังต้องมีเงาอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์เหมือนแบบแพ้แล้วอ่ะก็ยังสาบแช่งเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าแบบต่อให้มันมีแสงอ่ะยังไงความมืดก็ยังไม่หายไปยังไงพวกปีศาจก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะตามก็เหมือนพวกเนื้อเรื่องพวกแนวRPG แนวเนื้อเรื่องเกมเนื้อเรื่องพวกแบบการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบพูดคำประมาณนี้แหละทีนี้เราโดนดูดมาที่ถ้ำที่อยู่ใกล้ๆลาดาตอมอ่ะเนาะไอ้ถ้ำที่ในภาคหนึ่งมันก็คือเป็นหลุมศพของตัวเอ็ดริกนะฮะอันนี้ก็เหมือนแบบมันค่อยๆพังอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสถานการณ์ของตอนนี้คือหลังจากที่โซมาเนี่ยมันตายแล้วนะไอ้โลกทั้งสองเนี่ยโลกของอาเลฟการ์ดเนี่ยทั้งอาณาจักรเนี่ยมันหลุดพ้นมาจากความมืดเพราะว่าตอนอย่าลืมว่าตอนนั้นอ่ะเราโดดลงมาจากไอ้ในถ้ำนะเราลงหลุมมาไงอันนี้มันก็เหมือนอยู่ใต้ดินอย่างนั้นอ่ะพอใต้ดินมันก็เลยแบบมืดไงเข้ามาอีกมิติอันเนี้ยมาเราปราบเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเราลอยขึ้นมาบนฟ้าแล้วเนี่ยเชื่อม2โลกมันบอกว่าหลุมเนี่ยมันเชื่อมกันหมดแล้วคือประมาณว่าตรงเนี้ยมันไม่มีรอยแบ่งแยกแล้วเท่ากับว่าทั้ง2โลกเนี่ยมันเชื่อมกันหมดก็คือเหมือนกับไออาณาจักรอเลฟการ์ดเนี่ยมันขึ้นไปสู่โลกเบื้องบนความมืดมันหายไปจริงๆผมว่ามันเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าใครเคยเล่น Dragon Quest 6
จำได้ว่ามันจะมีแบบไอ้โลกข้างบนโลกฝั่งข้างบนกับโลกข้างล่างอย่างนั้นนะเหมือนอารมณ์เหมือนจากโลกข้างล่างเนี่ยลอยขึ้นไปสู่โลกข้างบนอ่ะบนแผ่นดินอย่างนั้นนะแผ่นดินมันก็จะเติมเต็มขึ้นมาอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เดินไปหมู่บ้านลาดาสตอมนะลาดาตอมนะแล้วก็เข้าไปหาพระราชาคราวนี้พนักงานไอมีฐานต้อนรับแล้วก็แบบกังวลเรื่องแบบไอที่เราไปบุกเราจะรอดไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยพระราชาก็ขอบคุณที่แบบมอบแสงสว่างมาให้เราอีกครั้งนึงแล้วก็เชื่อมโลกทั้งสองมาได้แล้วหลังจากที่โซม่ามันตายก็เหมือนกับก็จะบอกว่าโอเคโลกเราก็คงแบบสงบสุขเรียบร้อยทุกอย่างสงบสุขดีแล้วก็บอกว่าเราเป็นแบบขอบคุณแล้วก็เป็นฮีโร่ตัวจริงแล้วก็ตั้งให้เราว่าไอ้หลังจากเนี้ยตั้งฉายาให้เราว่าเป็นโลโตนักรบไอ้ผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่ของอเลฟการ์ดแล้วก็เป็นตำนาน แล้วก็เราก็จะเป็นตำนานไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเชื่อมโยงกันกับภาคหนึ่งว่าเนี่ยไอ้คำว่าโลโตเนี่ยมันมาได้ยังไงก็คือเราเนี่ยมาเป็นตำนานคนแรกเลยอันนี้ก็คือบรรพบุรุษคนแรกเลยก็คือเราอะปราบโซม่าแล้วพระราชาก็ตั้งฉายาให้เราว่าเป็นคู่กล้าในตำนานโลโต้ฉายานี้มันก็เลยเกิดมาจากตรงนี้นี่แหละฮะตรงนี้ก็เป็นฉากจบก็ไม่มีนั่นละ ก็เป็นฉากจบก็คือแบบทุกคนก็เหมือนฉากจบทั่วไปเนาะทุกคนก็ยินดีกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นก็กลายเป็นว่าภาคเนี้ยกลายเป็นต้นกำเนิดตำนานโลโต้ของแท้บรรพบุรุษตัวจริงเนี่ยก็คือคนนี้แหละที่มันอยู่ในหลุมศพตั้งแต่ภาคหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าตัวพระเอกเนี่ยก็ทิ้งดาบทิ้งโล่ไว้ทิ้งไว้ให้ไอ้นักรบรุ่นหลังเอาไว้ใช้ต่อในยามจำเป็นนี่เหตุผลดังนั้นก็คือตำนานได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอันจบบริบูรณ์ Dragon Quest ภาค 3ยังไงถ้าผมสรุปเนื้อเรื่องได้ไม่ดียังไงหรือผิดพลาดยังไงตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าถ้าเกิดผมสนุกเนื้อเรื่องหรือทำตรงไหนผิดพลาดไปนะฮะซึ่งผมก็พยายามทำเต็มที่ทำให้มันดีที่สุดแล้วก็พยายามอธิบายรวบรวมขมวดเนื้อเรื่องของมันให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็รวมไปถึงบทสรุปนอกจากเนื้อเรื่องก็คือตัวสรุปในตัวเกมด้วยว่าในเรื่องของการเดินทางต้องไปที่ไหนอะไรยังไงก็คือผมอยากให้แบบว่าดูคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี้ยแล้วมันก็จะผู้ที่ดูเนี้ยก็สามารถเล่นตามได้ด้วยรู้ว่าต้องไปทางไหนอะไรยังไงแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องด้วยว่าเขาคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยฮะยังไงแล้วผมก็จะเตรียมทำภาค4อยู่นะครับตรงนี้ซึ่งภาค4เนี้ยผมบอกเลยว่าผมทำเนื้อเรื่องได้แน่นอนได้ดีแน่นอนแต่ต้องบอกก่อนว่าภาค4ภาค5ภาค6ตำนานมันจะเป็นคนละชุดกันนะฮะเพราะว่าภาค4เนี่ยนี่จะเป็นเรื่องของผู้กล้าจากนภาเป็นผู้กล้าพ้องท้องฟ้าเพราะนั้นจะเป็นอีกสตอรี่นึงเลยอาจจะมีความเกี่ยวโยงกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของสายเลือดของโลโต้หรืออะไรอย่างนี้แล้วนะฮะตัวนั้นผมเกริ่นไว้นิดนึงก่อนในคลิปนี้ยังไงถ้าผมบอกเลยว่าสรุปของ Dragon Quest 3ถ้าผมชอบนะในบรรดา1 2 3เนี่ยผมชอบ3มากที่สุดนะเพราะผมมองว่าภาค3เนี่ย
ทำได้ที่ค่อนข้างดีเลยแต่มันอาจจะเสียตรงที่ว่าตัวหลักเนี่ยมันคือตัวพระเอกซึ่งในเรื่องของตัวพระเอกเองเนี่ยบทพูดมันไม่ค่อยมีตัวสตอรี่มันไม่ค่อยมีส่วนในทีมเราอันนี้เป็น NPC อันนั้นก็ยิ่งไม่มีเลยไม่ต้องพูดถึงนะฮะงั้นผมมองเลยว่าภาค3นี่มันเป็นถ้ามองในส่วนของสตอรี่เนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีมากเข้ามาผมวดกันแล้วก็มารวมกันแล้วก็มาจบ มาจบรวมกับให้กับไอ้ชนกับภาค1ได้ดีเลยเพราะมันมีตัวหลายตัวละครที่มันพูดคุยขึ้นมาแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้พาไปให้ดูเนื้อเรื่องตรงจุดนั้นเท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องย่อยที่มันจะไปชนกับภาค1แล้วไว้เขามันจะทำได้แบบเหมือนเขาทำให้มันเชื่อมโยงกันนะฮะตรงนั้นแล้วก็เนื้อเรื่องของไซส์สตอรี่เล็กๆที่มันอยู่ในช่วงแรกเนี้ยเขาก็ทำได้ดีเลยส่วนเกมเพลย์ก็ถือว่าทำได้แบบด้วยความว่ามันเอามาจากภาค6นะดอนเควส6ก็เลยแบบเพลินๆน่ะดูแล้วเพลินนะครับผมยังไงก็จบลงแล้วไปเจอกันต่อในดอนเควสภาคที่4นะครับ